สบายดีท่านผู้ชมขณะนี้ครับเจ้ากำลังยืนอยู่กับบุคคลสำคัญอีกท่านหนึ่งเนาะคันจะว่าบุคคลสำคัญที่สุดของงานมื้อนี้คันจะว่าเป็นเพิ่นเป็นประธานคันจะว่าแต่ว่าหากข้าพเจ้าจะบ่เว้าขอให้เพิ่นแนะนำตัวของเพิ่นเองเนาะชื่ออย่างแล้วก็หน้าที่ตำแหน่งใดเนาะก็สบายดีเนาะข้าพเจ้าเองก็คือจันทวีศักดิ์ปัญญาประธานสมาคมครอบครัวลาวละว่านและเขตเหนือเนาะโอเคสมาคมลาวละว่านหรือว่าสมาคมครอบครัวลาวละว่านเนาะอันน่ะเพิ่นตั้งมาได้จักปีแล้วเนาะคัดสิเว้าแท้สมาคมครอบครัวลาวละว่านข้าพเจ้าเองก็มาฮู้ในมื้อนี้เนาะที่ว่าประธานคนเก่าคือท่านเศรษฐสวรรค์เพิ่นเขียนอิสตัวของสมาคมขึ้นมานี่เพิ่นตั้งกันขึ้นมาที่ว่าถูกต้องตามกฎหมายของรัฐบาลแขวงแกเบกมีประตังมาตั้งแต่ปี2006เนาะแล้วก็ท่านเศรษฐสวรรค์ที่ว่าเป็นประธานสมาคมมาจนฮอดปี2017จังค่อยได้มาเลือกตั้งใหม่เนาะก็ถือว่าโดนสมควรเนาะและวันนี้สมาคมครอบครัวลาวละว่านนี่อยู่ภายใต้การบริหารของท่านนี่ท่านมีจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายแนวใดเนาะข้าพเจ้าแท้เนาะเป้าหมายของข้าพเจ้าที่ว่าขึ้นมาเป็นประธานสมาคมครอบครัวลาวละว่านนี้อาจจะต่างกันหน่อยนึงกับทั้งคณะบริหารสุดเก่าเนาะไอ้เนาะเพราะว่าเป้าหมายของข้าพเจ้าหนึ่งความสามัคคีหักแพงบังแย้งช่วยเหลือใกล้ชิดซึ่งกันและกันมีความสัมพันธ์กับหลายๆสมาคมเพื่อสืบทอดหรือว่ายึดครองยึดถือประเพณีลาวไว้ให้ลูกให้หลานตัวนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วก็ตัวที่สองเป็นความหักความแพงความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันคนลาวเขาที่ว่าหนีจากบ้านเกิดบางนอนมาถ้าเขาบ่หักบ่แพงกันไอ้สิหักเขาแม่นไปคนลาวบ่เคยรั้งน้ำใจไอ้สมาคมลาวละว่านถือว่ามีคำขวัญที่ว่าอบอ้อมอารีไมตรีผูกพันสามัคคีหักมันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะนี่คือเป้าหมายของคำขวัญของพวกเขาเนาะสุดยอดสุดยอดอันนี้ต่อสาวหนุ่มเด้ทางสมาคมคือจะได้มีโครงการแนวใดต่อเด็กน้อยวัยรุ่นหรือว่าสาวหนุ่มที่ว่าอยากให้ข้าเจ้าเข้ามาในสังคมลาวนี่ทางสมาคมพวกท่านเคยคิดถึงข้าเจ้าบ่อันนี้เป็นเป้าหมายที่ดีที่สุดสำหรับข้าพเจ้าเนาะเคยคิดไว้คือคณะบริหารชุดใหม่นี่ข้าพเจ้าได้ดึงเอาน้องนุ่งรุ่นหลังยังบ่มีได้เท่านั้นได้ยังมีรุ่นลูกเดี๋ยวนี้กำลังดึงรุ่นลูกเข้ามาเพื่อบริหารสมาคมคือสมมติว่าคือนางไก่แก้วมีใส่เจริญเนาะเขาก็ดึงเข้ามาเป็นเลขาเพื่อเขาสิสอนบทเรียนให้กับเจ้าว่าเขาสิสร้างความสามัคคีหักแพงแนวใดในเป้าหมายสังคมลาวเขาสิรักษาศิลปะวัฒนธรรมเขาแนวใดเขาสิเฮ็ดแนวใดวัดวาศาสนาเขาสิได้อยู่ย่างต่อไปมันยานแสนนานก้าวบาดก้าวต่อไปข้าพเจ้าสิดึงคนพวกรุ่นลูกนี่ขึ้นมาเป็นรองประธานเลื่อนขึ้นจนฮอดเป็นประธานเนาะถ้าว่าเฮ็ดได้วัฒนศาสตร์ก็ข้าพเจ้าก็แสดงความยินดีนะเพราะว่าเห็นจากคณะกรรมการชุดนี้ก็ถือว่ายังมีสาวหนุ่มเข้ามาหลายมาเป็นคณะกรรมการของท่านก็ถือว่ามีความตั้งใจที่ดีเนาะและอีกคำถามนึงอยากถามว่าสมาชิกของท่านนั้นมีเท่าใดล่ะปัจจุบันนี้อันนี้ข้าจะเว้าเฮาก็เทียบใส่กับคณะบริหารชุดเก่าเพิ่นบ่เคยมีสมาชิกในสมาคมนี้ตั้งขึ้นมาดนแท้แต่บ่มีสมาชิกเดี๋ยวนี้หลังจากข้าพเจ้าขึ้นมากับในปี2017มานี่เดี๋ยวนี้เฮามีสมาชิกของสมาคมขึ้นมาเป็นประมาณอยู่50ครอบครัวแล้วก็ยังมีอีกหลายๆคนที่ว่าต้องการเขียนพร้อมเข้ามาแต่ว่าเขายังบ่ได้ส่งหนังสือถึงกับเจ้าเถื่อแต่ว่าเขาก็สิพยายามมาซะการที่เป็นสมาชิกนั้นต้องมีเงินไขเท่าใดเป็นสมาชิกของพวกเขาสิอาจจะต่างกับสมาคมอื่นต่างอยู่บ่ได้บ่ว่าพ่อแม่ของหัวหน้าครอบครัวเป็นผัวหรือว่าเป็นเมียสิอยู่เมืองลาวอยู่แขวงใดอยู่ประเทศใดก็ยาถ้ามีการเสียชีวิตเขาให้ผู้นั้นมีสิทธิ์เท่าเทียมกับสมาชิกทั้งตรงของสมาคมวัฒนศาสตร์สมาคมอื่นสิบ่มีแล้วเขาสินับจากสมาชิกครอบครัวอีกมีจักคนก็อย่าบ่ว่าสิเป็นลูกไผ่ลูกเขยหลานก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกับสมาชิกทั่วไปแต่สมาคมเพิ่นอื่นอาจจะบ่มีคือเฮาวัฒนศาสตร์
ตัวนี้และเสียค่าสมาชิกปลายปัจจัยอันนี้ค่าสมาชิกแต่ก่อนเนาะว่าถึงแต่ก่อนเนาะเขาเสียครอบครัว10ดอนแต่เงินสวัสดิการหรือว่าการช่วยเหลือมันเป็นแบบนี้เนาะเขาเจ้าสินับแต่ผัวหรือเมียที่ว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวแต่เดี๋ยวนี้เขาขอสมาชิกเพิ่มขึ้นมาเป็น20ดอนเขาให้สิทธิ์เท่าเทียมกันเบิดแม้กระทั่งพ่อแม่เพราะว่าถ้าบ่มีพ่อมีแม่เขาก็บ่มีสมาชิกของสมาคมเข้ามาได้เนาะอันนี้เรียกว่าเพิ่นเป็นผู้สำคัญไทยนะฮะคำถามสุดท้ายท่านอยากฝากความคิดความเห็นอย่างไปถึงพ่อแม่พี่น้องที่ว่าสมรายการสังคมเราในต่างแดนอยู่ขณะนี้อันนี้ที่ว่าข้าพเจ้าที่ว่าเป็นห่วงหลายที่สุดแม้นเรื่องความหักความแบ่งความสามัคคีช่วยเหลือซึ่งกันและกันแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเขาสิบ่ขอเว้าซะแต่ละสมาคมเรื่องของเพิ่นแต่เรื่องของสมาคมลาวระบาดหนึ่งบ่ให้มีเรื่องการเมืองเข้ามาห่วมในกอบประชุมปัญหาที่สองบ่ให้ก้าวไกลสิทธิส่วนบุคคลอันนี้เป็นลักมันดีว่าของสมาคมเฮาเดี๋ยวนี้กฎระเบียบของเฮาแม่นคณะบริหารชุดใหม่วางออกมาแล้วโดยการเห็นดีของรองประธานทั้งสองเนาะเพราะว่าเฮาบ่ให้ก้าวไกลถึงเรื่องนั้นเพราะว่าแต่ละสมาคมที่ว่าเป็นแนวแต่กระยาเรื่องของเพิ่นมีความสามัคคีซ้ํานั้นแต่เฮาสิมีให้เหนือเพิ่นขึ้นมาอีกอันนี้เป้าหมายของเฮาที่สุดแม่นอยากให้ชาวลาวต่างแดนมีความสามัคคีความหักความแพ้ไปพุ่งกินป่ามาพี่กินข้าวไปพุ่งกินเหล้ามานี่กินน้ำสาแล้วบ่ว่ากันได้อันนี้มันความหักความแพงนิสัยคนลาวเป็นมาแต่บรรพบุรุษบ่เคยทิ่มกันว่าได้หมายความว่าเฮาอวดเจงอวดอย่างเนาะว่าค่อยมีซ้ํานี่เจ้ากินซ้ํานะค่อยสิกินน้ําเจ้าค่อยก็เฮ็ดได้แต่อาจจะขาดเกินกว่าเจ้าเนาะแต่เป้าหมายของเฮาตัวที่สุดนะพอให้หักให้แพงกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันตัวนี้มันเป้าหมายของเฮาทางสมาคมลาวระบ้านเฮาเนาะเอาขอสมเชยหลายๆเนาะอนาท่านอานาจันทวีศึกปัญญาเรือว่าท่านแดงเนาะเที่ยวโฮกันทั่วไปก็ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญอยู่ในสังคมลาวเฮานี่ทุกคนก็รู้จักดีและขอขอบใจหลายๆที่ว่าให้โอกาสเราทีวีแคนาดาสัมภาษณ์ได้เนาะ